ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับร็อกในบันไดกับผมมิสเตอร์มอร์แกนมาแล้ววันนี้มาพร้อมกีตาร์คู่ใจครับกิบสันตัวนี้วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการดันสายกับการโซโล่นะครับของกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งนักดนตรีหลายๆท่านก็เหมือนจะเป็นจุดบอดนะครับเรื่องของการดันสายมันทำให้เกิดเราเรียกว่าเวลาเล่นแล้วมันเพี้ยนอ่ะดันสายไม่ถึงเสียงเนี่ยนะสำคัญมากดันสายเป็นยังไงบ้างเอาภาษาไทยง่ายๆคือครับหลักการของมันง่ายๆจริงๆก็คือเราจะดีดโน้ตตัวไหนล่ะเราจะดีดโน้ตตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้แต่เราดีดที่ตัวนี้แล้วดันสายขึ้นมาให้เสียงมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเราดีดนะดูนะฮะผมดีดโน้ตตัวซอนตัวนี้แล้วก็ดันสายนะฮะแทนที่จะมาเล่นตรงนี้เหมือนกันแต่ใช้เทคนิคกันการดันสายมันก็มีว่าดันสายแบบครึ่งเสียงครับเช่นจากโน้ตตัว T ไปตัวโดนะครับหรือตัว B ไป C เนี่ยนะเนี่ยฮะที่จริงก็คือนี้แต่นี่เสียงมันจะโหยหวนกว่านะครับวิธีการคือเริ่มต้นฝึกนะครับดีดสาย2ตอนนี้ผมเล่นสาย2นะครับดีดเนี่ยคือดีดก่อนนะครับแล้วค่อยดันสายขึ้นดันสายขึ้นจนเสียงเนี้ยเท่ากับเสียงนี้จำไว้นะฮะเห็นไหมครับฉะนั้นเวลาเสียงที่ได้ก็คือเบางท่านดันสายไม่ถึงแทนที่จะมาเป็นเสียงนี้ครับดันแค่ครึ่งเดียวเสียงมันก็เลยเพี้ยนได้สมมติว่าเราเล่นคีย์ซีดีดก่อนแล้วดันสายอยู่ที่ว่าท่านจะดันครึ่งเสียงหรือ1เสียงหรือ1เสียงครึ่งก็ได้นะผมดันไปเสียงครึ่งอ่ะคิดดูนะฮะจากตัวนี้มาตัวนี้แทนที่จะตัวนี้มาตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือดันไปไกลๆเลยนะครับเสียงก็จะได้อีกแบบนึงมาตรงนี้เลยนะครับข้ามไปเลย4ช่อง1 2 3 4นะฮะครับดันสายดีด1ครั้งนะครับฉะนั้นการดันสายนี่ก็จะใช้คู่กับการสั่นสายไปด้วยทีนี้ดันสายเราดีดก่อนแต่คราวนี้ผมลองดันก่อนแล้วก็ดีดทีหลังได้ไหมดันสายขึ้นไปเลยยังไม่ได้ดีดนะครับดันสายขึ้นไปเลยแล้วก็ดีดแล้วก็ปล่อยเสียงลงมา
ห็นไหมครับเทคนิคก็จะเปลี่ยนไปรวมกันเลยคราวนี้ดันสายขึ้นไปดีดก่อนแล้วดันแล้วก็ดีดอีกครั้งปล่อยเห็นไหมครับดังนั้นเวลาดันสายอยู่ที่อารมณ์ของเพลงด้วยหรือเห็นไหมครับนี่คือการดันสายโดยใช้เสียงคลีนคราวนี้เรามาเปลี่ยนเป็นเสียงที่เป็นแล้วดันสายขึ้นอันนี้เสียงครึ่งอันนี้ก็เสียงครึ่งครึ่งเสียงเป็นไงดันจากตรงนี้มาถ้าหนึ่งเสียงเป็นไงครับดันจากตรงนี้มาตรงนี ลองไปฝึกกันดูนะครับการดันสายที่ผมว่าใช้มากทีเดียวกับกีตาร์ไฟฟ้านะครับฝึกจากง่ายๆก่อนแล้วกันนะค่อยๆเล่นไปแล้วมันจะดีเองครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย